พิภพไล่ราเมศเลือกหัวหน้าพรรคให้ได้ก่อนนะศรีสุวรรณนั่งตามแยกเท่าพิภพไล่ราเมศไปดูพรรคเลือกหัวหน้าให้ได้ก่อนหลังวิจารณ์ปฏิพัฒน์โพสเนียแนะศรีสุวรรณนั่งตามแยกสองสสก้าวไกลทำผิดกฎหมายวันที่15สิงหาคม2566ที่ตึกไทยซัมมิตนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรสสกทมพักก้าวไกลกล่าวถึงกรณีนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1โพสต์รูปภาพกระป๋องคราฟเบียร์ตัวแรกของจังหวัดพิษณุโลกว่าได้เห็นข้อเท็จจริงว่าด้วยเรื่องกฎหมายตนไม่มั่นใจว่าใครจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพราะจุดยืนของตนและพรรคก้าวไกลในประเด็นนี้ชัดเจนมาโดยตลอดว่าสนับสนุนการแก้กฎหมายการห้ามโฆษณามาตรา32ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่พลาดที่สีร้องสภาฟันหมออ๋องทำผิดกิโลเมตรจริยธรรมโพสต์รูปคู่คราฟเบียร์ผมเคยคุยกับคนที่ออกกฎหมายนี้เป็นคนที่ยกร่างนี้มาเขาบอกว่าไม่มีเจตนาจะจับประชาชนอยู่แล้วคนธรรมดาส่วนใหญ่เขาจะจับคนที่เปิดร้านค้าผับต่างๆรวมถึงผู้ผลิตเพราะชัดเจนเลยว่าโทษใครเป็นผู้ผลิตด้วยที่จะต้องจ่ายแพงกว่า10เท่าเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาทเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับมาตรานี้ที่บังคับใช้กับประชาชนมาอย่างยาวนานมากนายเท่าพิภพกล่าวนายเท่าพิภพย้ำว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามีคนมาถามตนเยอะมากว่าสามารถโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือไม่มองว่ามาตรานี้มีปัญหาในการบังคับใช้โดยหลักการอยู่แล้วและไม่ควรใช้กับบุคคลทั่วไปที่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาได้รับเงินค่าโฆษณาก็ไม่ควรมาจับเขาเมื่อถามว่ากรณีที่นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ออกมาตีความกฎหมายว่ามีความผิดนายเท่าพิภพกล่าวว่าตนไม่ก้าวล่วงเจ้าหน้าที่ตนยืนยันว่ากฎหมายนี้ไม่ควรใช้กับบุคคลธรรมดาสุดท้ายเหมือนกับการขับรถฝ่าไฟแดงเป็นกฎหมายแท็กติกทั่วไปเข้าไปเปรียบเทียบปรับก็ไม่มีอะไรผมว่าไม่ใช่ประเด็นใหญ่คุณราเมศควรไปตั้งใจกับการเลือกหัวหน้าพรรคได้ข่าวว่าหนักเลยก็เป็นห่วงจริงๆสุขภาพของอดีตประธานชวนหลีกภัยที่ผมเคารพว่าจะเป็นอย่างไรเห็นแบ่งเป็นหลายก๊กก็อยากให้คุณราเมศไปโฟกัสที่พรรคตัวเองมากกว่าเรื่องคนอื่นนายเท่าพิภพกล่าวเมื่อถามว่ากรณีที่นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินไปยื่นให้ถอดถอนนายปฏิพัฒน์แล้วนั้นนายเท่าพิภพทำหน้าครุ่นคิดก่อนตอบว่าตนต้องตอบว่าอย่างไรเขาก็ร้องไปทุกเรื่องหรือไม่วันหลังคุณศรีสุวรรณมาอยู่แยกเพชรบุรีมาดูสอสอก้าวไกลขับฝ่าไฟแดงหรือเลยเส้นแล้วไปร้องก็ได้ถ้าจะทำอย่างนี้ก็แล้วแต่ผมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรเป็นแค่กฎหมายแท็กติกเฉยๆที่มีการเปรียบเทียบปรับนายเท่าพิภพกล่าวโดยสำนักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ทำมาหลายรูปแบบไม่ได้ขึ้นโรงขึ้นศาลกันเป็นส่วนใหญ่และจากที่ทำงานมาจนก็เคยดูแลหลายคดีที่ถูกกฎหมายรังแกนายเท่าพิภพกล่าวต่อว่าถ้าจะเอาทั้งองคาพยพมาเล่นกับพรรคก้าวไกลแบบนี้เพื่อจะเอารองประธานสภาออกไปหรือเล่นงานพรรคก้าวไกลตนมองว่าคุณเผาบ้านไล่หนูจะตอบสื่อต่างประเทศได้อย่างไรตนไปประชุมสมัชชาสภาที่อินโดนีเซียก็มีคนถามว่าพรรคคุณชนะไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเหรอตนก็ตอบลำบากและรู้สึกอายพร้อมย้ำว่าอย่าทำให้ประเทศไทยอับอายไปมากกว่านี้ทั้งองคาพยพนายศรีสุวรรณนายราเมศพร้อมขอร้องในฐานะคนไทยที่อยากให้ประเทศดีขึ้นนายเท่าพิภพยังกล่าวอีกว่าอยากให้มีรัฐบาลโดยไวอย่าให้ต่างประเทศมีข้อท้วงติงว่าคุณชนะเลือกตั้งแล้วยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ตนไม่อยากไปประชุมสมัชชาอาเซียนครั้งต่อไปแล้วถูกถามคำถามว่ารองประธานสภาโดนเด้งเพราะโพสต์รูปเบียร์ในเฟซบุ๊กหรือไม่และทุกคนก็ถามว่าวาย
ตนก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมเพราะมันไม่มีเหตุผลอยู่แล้วขอให้เอาพอประมาณนะผู้มีอำนาจอย่าให้สูญเสียหลักการจนเราอยู่ไม่ได้นายเท่าพิภพกล่าวเศรษฐาโต้ชูวิทย์ปมที่ดินสุขุมวิทยันซื้อถูกต้องฝ่ายกม.ต่อสู้ปมบิดเบือนเศรษฐาโต้ชูวิทย์ปมที่ดินสุขุมวิทยืนยันซื้อถูกต้องเผยฝ่ายกฎหมายจะรวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุดวันที่16สิงหาคม2566นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าตามที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินแปลงสุขุมวิท55ที่ปัจจุบันคือโครงการคุณบายยูและทางบริษัทแสนสิริได้ออกแถลงการข้อเท็จจริงแล้วนั้นผมนายเศรษฐาทวีสินอดีตเคยบริหารแสนสิริมากว่า30ปีบริษัทผ่านวิกฤตมาหลายครั้งโดยที่ยังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งจนเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของประเทศเติบโตมาจนมีทรัพย์สินรวมเกือบ 130,000 ล้านบาทและมีกำไรมากกว่า 4,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาได้รับการยอมรับเชื่อถือจากทั้งลูกค้าผู้ถือหุ้นและสังคมทั่วไปน่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ระดับหนึ่งว่าบริษัทแสนสิริได้ถูกบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลการตรวจสอบจากทุกฝ่ายนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้และพร้อมให้ตรวจสอบแต่การตรวจสอบจะต้องสร้างสรรค์และทำด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์มีข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและไม่บิดเบือนหรือนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จในขณะที่ผมเป็นผู้บริหารบริษัทที่ดินแปลงสารสินซื้อมาตามราคาตลาดที่เหมาะสมส่วนที่ดินแปลงทองหล่อซื้อมาในราคาตารางวาละ1,100,000บาทซึ่งเป็นราคาตลาดตามปกติในขณะนั้นการกระทำใดๆที่บิดเบือนไม่เป็นความจริงฝ่ายกฎหมายจะรวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุดอย่างแน่นอนการที่ฝ่ายกฎหมายของบ้านเมืองเข้ามาตรวจสอบเป็นเรื่องที่ถูกต้องและพึงกระทำแต่การที่บุคคลหนึ่งปลุกปั่นตั้งสมมุติฐานขึ้นมาเองโดยมีเป้าหมายบางประการเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเศรษฐาโต้ชูวิทย์ปมที่ดินสุขุมวิทยืนยันซื้อถูกต้องเผยฝ่ายกฎหมายจะรวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงเศรษฐาโต้ชูวิทย์ปมที่ดินสุขุมวิทยืนยันซื้อถูกต้องเผยฝ่ายกฎหมายจะรวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง